สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Honey Ray Channel หนูนะคะนำเสนอโดยน้ำผึ้ง Redux นามสกุลเดิมจำปาโคนนะคะแต่คนยังไม่ค่อยรู้จักต้องแนะนำทุกวิดีโอฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสาวบุรีรัมย์ย้ายมาอยู่เยอรมันจ้าคลิปวันนี้เราจะมาต่อจากคลิปของเมื่อวานนะคะที่นำเสนอไปซึ่งเมื่อวานเราก็ขับรถเล่นกันในหมู่บ้านส่วนวันนี้เราจะขับออกจากหมู่บ้านชมวิวหิมะข้างทางกันนะตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านขับได้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอีกสักพักนึงก็จะถึงจุดสิ้นสุดของเขตแล้วค่ะข้างหน้าจะเป็นจุดสุดเขตชุมชนนะคะสังเกตได้จากจะมีป้ายสีเหลืองๆโดยปกติจะตั้งอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ถึงป้ายแล้วหลังป้ายนี้คือสิ้นสุดเขตหมู่บ้านถ้าไม่มีป้ายความเร็วบังคับให้ขับได้ไม่เกินที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยปกติเวลาหน้าร้อนเพิ่งออกจากหมู่บ้านปุ๊บเพิ่งก็จะเหยียบไปที่100เลยแต่ว่าวันนี้จะขับแค่ไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะว่าถนนค่อนข้างจะลื่นด้วยสภาพอากาศแล้วก็สภาพถนนที่แฉะก็ต้องลดความเร็วหน่อยนะคะความเร็วของรถเราจะต้องบังคับได้ในกรณีฉุกเฉินบางทีกวางตัดหน้าหรือว่าต้องเหยียบเบรกกระทันหันสังเกตจากริมทางยังมีหิมะนะคะแปลว่าถนนก็ยังลื่นอันตรายสวยไหมคะบรรยากาศหนาวมากค่ะข้างนอกนะแต่ว่าในรถจะอุ่นเพราะว่าเราเปิดให้สูงนะคะมันจะเป็นแบบเพิ่มความร้อนในรถระวังกวางด้วยนะคะเส้นนี้นกก็เยอะเล่นขอบถนนสำหรับแยกนี้นอกเขตหมู่บ้านนะคะแต่ว่าเราจะเป็นถนนทางเอกสังเกตที่ข้างหลังคร้อยสูงนะคะข้างหลังแยกจะมีป้ายสีเหลืองป้ายตัวนี้คือเราเป็นทางเอกหลังจากป้ายนี้เหมือนที่ไทยเลยค่ะขับไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆขับรถที่เยอรมันก็ไม่ยากนะคะมันก็ง่ายๆเพราะว่าทุกอย่างมันต้องไปตามป้ายจะมาตามใจฉันเหมือนที่เมืองไทยไม่ได้ก็แค่นั้นเองสำหรับคนเยอรมันมีน้ำใจไหมเขาจะยึดตามป้ายมันก็เลยเหมือนว่าเขามีน้ำใจโดยอัตโนมัตินะคะค่ะแถวหมู่บ้านของพึ่งก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นชนบทเหมือนบ้านเรานั่นแหละเหมือนแถวบุรีรัมย์สุรินทร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะขับไปเที่ยวต่างเมืองต่างอำเภอเราก็จะมีทุ่งนาข้างๆถนนใช่ไหมคะที่นี่ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นหน้าหนาวหิมะตกจากสีเขียวก็เลยเป็นสีขาวถ้าบ้านนอกเราก็จะมีอะไรเนาะควายอะไรอย่างเงี้ยคนหาปลาอยู่ตามคลองข้างทางโอ้ยสนุกอยู่บ้านนอกอีกสักพักนึงเราก็จะถึงอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะอันนี้เลยถ้าคนที่กำลังทำใบขับขี่อยู่นะคะก็คือเจอป้ายนี้ปุ๊บขวามือให้เหยียบเบรกแล้วก็ลดมาอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในหมู่บ้านห้ามขับเร็วเด็ดขาดแยกเมื่อกี้เราได้โฟฝากนะคะถ้ามีป้ายเหลืองก็คือฉันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเงียบเหงาไหมคะขับมาตั้งนานยังไม่เห็นคนเลยข้างหน้านี้คือป้ายรถเมล์นะคะก็คือภาษาเยอรมันจะเรียกว่า Die Bushaltestelle นะคะค่อนข้างจะยาว แต่ว่าไม่ต้องสนใจหรอกเรารู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็พอภาษามันจะตามมาเองค่ะพูดไปเรื่อยๆมันก็จะแบบลิ้นพันกันบ้างพูดแบบผิดๆถูกๆบ้างแต่ว่าคนที่เขาอยู่กับเราทุกวันเขาก็จะเข้าใจว่าคำนี้เราไม่ได้คำนี้เราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความหมายเขาก็จะเข้าใจว่าเราหมายถึงอะไรค่ะข้างหน้ามีรถจอดนะคะเราก็จะชะลอแล้วก็มองกระจกหลังมองกระจกข้างก่อนที่จะหันไปดูแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะคะอันนี้จะเป็นกติกาในการสอบใบขับขี่ของเยอรมันที่เมืองไทยเนี่ยเวลาเราสอบใบขับขี่เราจะอยู่ในสนามฝึกใช่ไหมคะแต่ที่เยอรมันก็คือเวลาที่เราสอบใบขับขี่เราจะต้องลงสนามจริงและต้องทำให้เขาเห็นว่าเรามองตรงไหนมองซ้ายมองขวาหรือว่ากำลัง
เปิดไฟเลี้ยวนะอะไรเงี้ยเราต้องโยกทั้งตัวให้เขาเห็นนะคะจะใช้แค่สายตาไม่ได้อันนี้เราออกจากหมู่บ้านแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นไหมป้ายสีเหลืองต้นไม้ปกติก็เป็นสีเขียวนะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันเป็นสีเทาแล้วก็สีขาวจากหิมะปกคลุมเส้นนี้ถ้าไม่จำเป็นก็หน้าหนาวก็ขับช้าๆนะคะถ้าขับเร็วอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็อีกอย่างก็คือมันติดกับป่าที่เรามันเนี่ยกวางจะเยอะเดี๋ยวถ้าวันไหนขับรถเล่นแล้วก็มีกวางตัดหน้าเดี๋ยวจะอัดวิดีโอมาให้ดูนะคะกวางมาแบบบางทีไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะมาเป็นกลุ่มเป็นฝูงเลยค่ะป้ายขวามือนี่ก็คือเตือนนะคะว่าระวังลื่นนะลดความเร็วลงหน่อยแล้วก็ดูสภาพถนนด้วยนะคะโอเคเราก็ขับได้มาสักพักหนึ่งแล้วน้องพึ่งฝากกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพึ่งด้วยนะคะติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกหลานด้วยเด้อ